ทีบุวีภูมิใจเสนอ Dragon Red to the e d พิชิตมังกรสุดขอบโลกปีหนึ่งคำเตือนเนื้อหาในคลิปมีการสปอยหนังคลิปนี้ผมขอคนอะระลค์ถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังผมสปอยได้เลยครับ วันนี้ช่อง GT Movie ก็มีโปรดีๆมาแนะนำนั่นก็คือ Netflix Pre m i u m จากทีมงาน n s Cha อ t e r ตในราคาเริ่มต้นที่1 3 9บาทต่อเดือนจากปกติราคา4 1 9บาทมีทั้งหนังและซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไทยซีรีส์เกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีหรือแม้แต่อนิเมะสุดมันมีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูจะไม่หายวิธีการสมัครก็ง่ายมากมีแอดมินดูแลตลอดอ มาคนเดียวก็สมัครได้ใช้เพียงแค่ i อดีไลน์อย่างเดียวเท่านั้นสําหรับใครที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้และพิเศษสําหรับใครที่บอกว่ามาจากช่อง GT Movie ก็สามารถรุนรับเงินรางวัลกว่า50,000บาททุกเส้นเดือนหากสนใจสามารถคลิกดที่ลิงก์ใต้คลิปหรือจะสแกนคิวอ d โคที่ขึ้นอยู่หน้าจอ เรื่องราวมันก็ได้เริ่มต้นขึ้นที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งเกาะแห่งนี้มันก็คือที่คุมขังนักโทษของชาวไวกิ้งและหนึ่งในนักโทษคนนั้นก็คือจอมโจรดารเกอร์ซึ่งเขาคนนี้ก็คือหัวหน้ากองโจรของเบอร์เซอร์เกอร์นะครับซึ่งเมื่อ3ปีที่แล้วเขาได้ทําสงครามกับเหล่านักขี่มังกรและคนที่จับเขามาคัางคุกค,คนนั้นก็คือฮิกครับและดูเหมือนว่าวันนี้จะมีคนช่วยเขาเพื่อให้เขาแหกคุกและเขาก็ได้ทําร้ายผู้คุมจนในที่สุดเขาก็สามารถแหกคุกออกมาได้และคนแรกที่มันจะไปหาเพื่อทําการลางแค้นคนนัน ชาวเบิร์กก็ต่างพากันอยู่ดีมีแหงส่วนเพื่อนเพื่อนของฮิคับก็พากันไปทําในสิ่งที่ตนเองชอบตอนนี้สนอกเลาก็ทํางานที่โรงเกาะและตําแหน่งของเขาก็คือผู้ทดสอบอาวุธส่วนครูแฝดพวกเขาก็อุทิศชีวิตให้กับเทพโลกิและฟิตเลสเขาก็ได้ผันตัวมาเป็นครูสอนประวัติศาสตร์เกี่ยวกับมังกรนะครับและเขายังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับมังกรอยู่ตลอดเวลาส่วนแอตทริกเธอจะเข้าร่วมกองกําลังทหารของเบิร์กเพราะาเธอชื่นชอบการต่อสู้ส่วนตัวของฮิคับเองตอนนี้เขาไม่รู้จะทําอะไรดีนอกจากการสรรหามังกรสายพันธุ์ใหม่แต่แอตทร ก็ได้บอกกับฮิคับไปว่านายกับเขี้ยวขุดควรไปหาอย่างอื่นทำให้มีประโยชน์มากกว่านี้เพราะว่าพวกเราไปมาทุกเกาะแล้วมันไม่มีหลอกมังกรสายพันธุ์ใหม่แต่ฮิคับเขาก็มั่นใจนะครับว่ามันต้องมีแน่นอนและตอนนี้ก็เหลือแค่ฮิคับกับเขี้ยวกุดที่ยังไม่มีงานทำเช้าวันต่อมาคู่แฝดก็บังเอิญไปเจอโยฮันที่ลอยคออยู่กลางทะเลเขาจึงได้ช่วยโยฮันไว้และพามาหาสโตอีกที่เบิร์กโยฮันก็ได้บอกสโตอีกไปว่าตอนนี้จอมโจรดเกร์มาได้แหกคุกออกมาแล้วและมันยังประกาศอีกว่าคนแรกที่มันจะมาล้างแค้นนั้นก็คอฮัพูดจบโย ันเขาก็ได้สลบไปและฮิคับเองเขาก็ไม่รอช้าเขารีบรวบรวมทีมนักขี่มังกรเพื่อวางแผนไปตามจับตัวดา์เกอร์มาเข้าคุกให้ได้และตอนนี้โยฮันเขาก็ได้ฟื้นขึ้นมาและมาบอกกับฮิคับว่าตอนนี้เขารู้ว่าดา์เกอร์มันจะไปที่อ่าวหมอกเพราะที่นั่นมันมีเรือที่มีสมบัติพร้อมกับเรือเดลิปเปอร์ที่มีกับดักอยู่บนเรืออีกด้วยฮิคับก็ไม่รอช้ารีบเดินทางไปที่อ่าวหมอกทันทีแต่พอมาถึงฮิคับก็ไม่เจอวิเวลของจอมโจรดาร์เกอร์เลยนะครับเจอแต่กรงขังของมังกรที่ว่างเปล่าและภายในเรือยยยัััังมมมีีีทรพ์สบบตติาา่โนไไดด้้้อออกเออกเววย ขับและเขี้ยวขุดก็ได้ลงไปในท้องเรือเพื่อสำรวจว่าภายในเรือนั้นมีอะไรอีกก้าวแรกที่ลงมาเขาก็โดนกับดักทันทีแต่โชคดีที่เขานั้นใส่ขาปอมไว้พอเขาเดินเข้ามาสักพักเขาก็เจอกับกรงขังที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกของมังกรทันใดนั้นเขาก็ได้เดินไปเหยียบกับดักเขา้าทําให้พวกเขาโดนโจมตีด้วยลูกธนูแต่พวกเขาก็สามารถวิ่งหนีออกมาได้และพวกเขาก็ได้วิ่งหนีมาถึงห้องของกับตันเรือทันทีที่พังประตูเข้ามาพวกเขาก็ได้เจอกับเนตรมังกรแต่ว่าตอนนี้พวกเขานั้นยังไม่รู้นะครับว่าเจ้าสิ่งนี้นัััั้นนนนนมคืออะะไรกนแนะแ่่ลทททีี หยิบเนตมังกรขึ้นมากับดักมันก็ได้ทํางานอีกครั้งแต่พวกเขาก็สามารถหนีรอดออกมาได้และพอขึ้นมาได้พวกเขาก็เจอกับจอมโจรดาร์เกอร์พร้อมกับลูกสมุนและตอนนี้พวกมันได้จับเพื่อนๆของฮิรับไว้ในกรงขังมังกรอีกด้วยมันจึงได้ทําการต่อรองกับฮิกับว่าจะปล่อยพวกเพื่อนๆืของฮิกับแต่ว่าต้องแลกด้วยสมบัติบนเรือนี้ทั้งหมดพร้อมกับสิ่งของที่เจ้าถืออยู่ตอนนี้ด้วยและสิ่งนั้นมันก็คือเนตมังกรฮิกับเลยได้ยอมส่งเนตมังกรให้กับดาร์เกอร์ไปและดาร์เกอร์ยังบอกอี แล้วจะกลับมาใหม่ดาร์เกอร์มันก็ได้ลงไปที่เรือลำเล็กแล้วก็หนีไปนะครับส่วนฮิกับเองเขาก็กําลังจะไปช่วยเพื่อนๆแต่แอทริกก็ได้บอกว่าไม่ต้องมาช่วยพวกเธอให้ไปตามดาร์เกอร์ก่อนและฮิกับก็ได้ตามดาร์เกอร์มานะครับแต่ด้วยความฉลาดของดาร์เกอร์มันได้ทําการยิงหินเพื่อจมเรือของเพื่อนๆของฮิกับแล้วให้ฮิกับเลือกว่าจะตามเขาหรือว่าจะช่วยเพื่อนก่อนมันเลยทําให้ฮิกับไม่มีทางเลือกดาร์เกอร์มันจึงหนีไปได้และฮิกับเองก็ได้กลับมาเพื่อช่วยเพื่อนๆืของเขาแต่เขี้ยวขุดมันไม่สามารถทําลายคคงงงงขขัได้้้้เพรรราาาาะนนนทีีี่สึมมมว รู้เรื่องมังกรเป็นอย่างดีและทันใดนั้นก็มีปลาไหลยักษ์เข้ามาเพื่อจู่โจมพวกเขาฮิกคับเลยได้ให้เพื่อนๆนั้นเรียกมังกรของตัวเองออกมาทันทีที่พวกมังกรนั้นบินมาถึงก็เป็นจังหวะเดียวกันกับกองขังที่มันเปิดออกทําให้พวกเขาสามารถหนีรอดออกมาได้ฮิกคับบอกให้เพื่อนๆนั้นกลับไปก่อนส่วนตัวเขาจะตามไปเอาเนตรมังกรกลับคืนมาส่วนดา์เกอร์ตอนนี้ก็กําลังชื่นชมเนตรมังกรนะครับว่ามันช่างสวยงามอะไรเช่นนี้แต่ว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้นะครับว่ามันเอาไว้ใช้ทําอะไรฮิกคับและเคี้ยวขุดก็ได้บินโฉบเข้ามาาาาททีี่ดด้้้นนนหหลัังงขอออรร์เกํใตฮคบ เนตมังกรกลับคืนมาแล้วพร้อมกับบินหนีไปมันส่งผลให้เจ้าดาร์เกอร์นั้นหัวร้อนแล้วก็ไปลงกับลูกน้องแต่มันยังโชคดีที่ตอนนี้มันได้ทองไปต่อมาฮิคับก็ได้เอาเนตมังกรมาให้กอบเบอร์ดูเพื่อให้เขาเปิดมันแต่กอบเบอร์ก็ไม่สามารถเปิดมันได้ฮิคับเลยเอามาให้ท่านผูเท่าดูว่ามันคืออะไรพอท่านผูเท่าเห็นเธอก็ทำสีหน้าแบบตกใจนะครับพร้อมกับชี้รอยแผลเป็นที่แขนให้ฮิคับดูเพราะว่าแม่เท่านั้นเธอพูดไม่ได้นะครับแล้วรอยแผลเป็นที่แขนของท่านผูเท่ามันก็ไปตรงกกัรูทที่่่นน่่อออยนเเเเงพดาาาา้ลลใหฟว ไปตามหาน้าศักดิ์สิทธิ์กับลูกศิษย์สองคนแต่สภาพอากาศในวันนั้นมันก็ได้เกิดพายุหิมะอย่างรุนแรงและพวกผู้เทาก็โดนโจมตีแบบไม่ทันได้ตั้งตัวและสัตว์ประหลาดที่โจมตีพวกเขามันก็คือมังกรพูดหิมะนั่นเองมันได้ทําการงับแขนท่านผู้เท่าและซิดเธอจนตกลงไปในกองหิมะทําให้มังกรพูดหิมะนั้นเหลียวไม่เห็นเธอเธอจึงรอดออกมาได้และเธอสัญญาว่าเธอจะไม่กลับไปที่นั่นอีกแต่ฮีครับก็ได้ขอร้องให้ท่านผู้เท่านั้นช่วยตามหามังกรพูดหิมะเพราะมันคือกุญแจที่ไขเนตมัง และพวกเขาก็ได้เดินทางมายังเกาะหิมะทันทีแต่พอมาถึงก็ไม่มีวี่แววของมังกรผู้หิมะเลยนะครับพวกเขาได้ทําการเดินค้นหามังกรผู้หิมะจนทั่วเกาะแต่ก็ไม่เจอและกำลังจะเตรียมตัวกลับแต่ทันใดนั้นเองก็ได้เกิดพายุหิมะขึ้นอย่างรุนแรงและดูเหมือนว่าตอนนี้พวกของฮิคับก็เริ่มโดนโจมตีนะครับและเจ้ามังกรผููหิมะตัวนี้มันจะมองไม่เห็นแต่มันใช้วิธีจับความร้อนเอาฮีคับเลยให้เขี้ยวขุดนั้นโจมตีมังกรหิมะทําให้มันบินหนีไปหลังจากนั้นพวกเขาก็มาวางแผนใหม่เพื่อท ก่อไฟหลอกล่อให้มังกรผู้ทิมะเข้ามาเพื่อโจมตีและให้เขี้ยวขุดยิงความร้อนเพื่อเรียกร้องความสนใจและเวลาไม่นานมังกรผู้ทิมะก็ได้ปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้ดูเหมือนว่าท่านผู้เท่าเธอจะขอลุยเองนะครับเธอได้วิ่งเข้าไปใช้ไม้เท้าฟาดไปที่มังกรและมันก็ได้ทําการงับ b ไม้เท้าของไม่เท้าและเขี้ยวขุดก็ได้ยิงพลังใส่มันทําให้มันยอมปล่อยท่านไม่เท่าลงมาและมังกรทุกตัวก็ได้มารุมมังกรผู้ทิมะนะครับทาให้มันเกิดความกลัวและก็บินหนีไปและในขณะที่ฮิครับกําลังจะบินตามไปท่านไม่เทาก็ได ได้เขี้ยวมังกรแล้วนั่นเป็นเพราะว่ามันติดมากับไม้เท้าของไม้เท้านั่นเองและพวกเขาก็ได้กลับมาที่เบิกเพื่อทําการเปิดกุญแจแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับฮิคารพยายามเปิดจนค่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนตอนนี้เขาเริ่มมึนตาไม่ขึ้นและกาลังจะเข้านอนฮิคารบ,บอกเขี้ยวขุดว่าราตีสวัสดะเขี้ยวกุดและก่อนนอนเขี้ยวขุดมันต้องพ่นไฟใส่ที่นอนของมันเพื่อเพิ่มความอบอุ่นก่อนแต่แสงพลังงานของเขี้ยวขุดมันก็ไปส่องโดเนเมฆมังกรพอดีทําให้มันเกิดแสงสว่างขึ้นฮิคาับที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็สััังเกเกกตห็นนพออดีรีรรบบบว่ามมูปแษบบ ๆๆๆรยอยู่เขาจึงเรียกเขี้ยวขุดมาและขอให้เขี้ยวขุดทําอีกรอบตอนนี้ฮิกับก็เห็นชัดแล้วว่ามันเป็นรูปและก็แผนที่อักษรโบราณบนกําแพงและมันเป็นอะไรที่เขาไม่เคยเห็นมันมาก่อนฮิกับก็รู้ทันทีว่าสิ่งนี้จะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างและสิ่งนี้เขาจะไม่ยอมเห็นคนเดียวเขาได้ไปปลุกเพื่อนๆให้มาดูสิ่งที่เขาค้นพบสิทเล็กเขาเป็นคนที่มีความรู้มากที่สุดและเขาก็บอกว่าเจ้าสิ่งนี้มันคือสัญลักษณ์ของชนเผ่าและสัญลักษณ์ของแผนที่และตัวเขาเองก็ไม่เคยเห็นมันมาก่อนฮิกับเลยบอกกับเพื่อนๆว่ามันน่าจะมมมมีีัังกราายนนธุให่่ตแผท และพวกเราจะเป็นคนไปตามหาและสํารวจมันเช้าวันต่อมาพวกเขาก็เริ่มเดินทางทันทีและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาเดินทางมาไกลขนาดนี้หลังจากที่เดินทางมาได้สักพักใหญ่ๆมังกรของพวกเขาก็เริ่มเหนื่อยล้าพวกเขาจึงหยุดพักที่เกาะปริศนาแห่งหนึ่งและภายในเกาะแห่งนี้มันยังมีคลื่นเสียงปริศนาอีกด้วยฮิคับบอกว่าอันดับแรกเราต้องทําการดังไฟก่อนสนอกเราเขาจึงอาสาเรื่องการดังไฟเองโดยเขาได้ใช้เจลของพญาเพิงพิฆาตเพื่อเป็นเชื้อเพลิงแล้วก็สั่งให้เจ้าเขี้ยวขุดทําการจุดไฟกลางดึกขึ้น นั้นพวกเขาก็พากันนอนปกตินะครับโดยมีฮิคับและแอทริกเข้านอนช้ากว่าเพื่อนและดูเหมือนว่าพวกมังกรจะได้ยินเสียงอะไรบางอย่างพวกมันจึงมอนตามอะก้อขึ้นมาเช้าวันต่อมาพอพวกของฮิคับตื่นขึ้นก็พบว่าพวกมังกรนั้นได้หายไปแล้วพวกเขาจึงออกตามหาพวกมันทันทีจนในที่สุดเจ้าเขี้ยวกุดก็ได้โผลมาเป็นตัวแรกและดูเหมือนว่าเจ้าเขี้ยวกุดมันพยายามจะบอกอะไรบางอย่างฮิคับเลยจะบินไปสำรวจจากบนฟ้าโดยให้เพื่อนๆนั้นรออยู่ข้างล่างแต่พอฮิคับบินขึ้นไปแล้วเขาก็เจอกับมังกรอีกตัวซึ่งมัน กรองอัศนีนะครับที่กําลัางจะเข้าไปทําร้ายเพื่อนของเขาเขาจึงบินลงมาเพื่อช่วยเพื่อนก่อนและเจ้ากรองอสศนีไม่ได้ใช้พลังเสียงของมันโจมตีเพื่อนของฮีครับแต่เจ้าเคียวขุดก็ได้ยิงพลังใส่มันทําให้มันบินหนีไปเพื่อนเพื่อนของฮีครับเลยบอกว่าเราจะไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่มีมังกรเพราะฉะนั้นพวกเราต้องไปด้วยกันทุกคนจึงได้เดินตามเคียวขุดเข้าไปในโคกตามเสียงปริศนานั้นและพวกเขาก็เดินมาเจอกับกองโครงกระดูกของมังกรขนาดใหญ่ทัในใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงรอง้องโหยหวนของมังกรพวกเขาจึงรีบวิ่งตามเสียงนั้นไปทันที พอมาถึงพวกเขาก็พบว่ามังกรของพวกเขานั้นติดกับดักอยู่เจ้าเคียวกุดพยายามงับเพื่อช่วยเพื่อนแต่ก็แกะไม่ออกทันใดนั้นมังกรเจ้าของกับดักก็ได้ปรากฏต,ตัวขึ้นพวกฮีคับก็พากันไปหลบอยู่ที่หลังโขดหินและทันใดนั้นมันได้ฆ่ามังกรตัวอื่นไปเพื่อทำการกินเป็นอาหารพวกของฮีคับเลยได้รีบเข้าไปเพื่อจะช่วยมังกรของพวกเขาทันทีและพวกของฮีคับก็เรียกมังกรตัวนี้ว่าเพลงมรณะเพราะมันใช้เพลงเป็นเหยื่ออให้เหล่าบรรดาม,มังกรมาติดกับและทันใดนั้นเจ้าเพลงมรณะมันก็ได้บินกลับมาอีกรอบเจ้าาเียยวุดพ โจมตีแล้วแต่ก็ไม่โดนเจ้าเพลงบรณะเลยได้ยิงกับดักมาโดนตัวของเจ้าเขี้ยวกูดทําให้มันติดกับดักและดิ้นไม่ได้ทันทีต่อมามันก็ได้โจมตีฟิตเลกโจมตีไปที่คู่แฝดและโจมตีไปที่สน็อตเราด้วยและในขณะที่ฮิกคัพกาลังจะโดนกับดักแอดทิพเทวก็ได้กระโดดมาซุกฮิคคัพออกส่งผลให้ตัวของแอดทิกนั้นโดนกับดักแทนและตอนนี้เหลือแค่ฮิคคัพคนเดียวที่จะสามารถช่วยเพื่อน,นได้เขาจึงหลบออกมาเพื่อตั้งหลักก่อนแต่ว่าฮิคคัพก็ได้พลัดตกจากภูเขาแล้วกระเด็นตกลงมาเจออกกัับงรศนี แต่เจ้าเพลงบรณะมันก็ได้ตามมานะครับทาให้มังกรทั้งสองเข้าต่อสู้กันและในขณะที่กรองอัศนีกันังจะเป็นฝ่ายแพ้ฮีคับก็ได้ทําการช่วยเหลือมันไว้ทันเวลาพอดีเขาก็ได้กระโดดขึ้นขี่กรองอัศนีแล้วก็บินหนีออกมาและฮีครับก็นึกขึ้นได้ว่ากรองอัศนีพวกนี้มันหูตึงเลยทําให้พวกมันไม่ได้ยินเสียงของเพลงบรณะทําให้ทั้งเกาะนี้มันเหลือรอดอยู่ตัวเดียวฮีครับเลยทําการแตะหน้าผากของกรองอัศนีพร้อมทั้งสัญญาว่าจะจัดการเพลงบรณะไม่ให้มันมาทาร้ายพวกมังกรที่อยู่ในเกาะนี้อีกและกกคัเขขา็ได้ีอง อาชีเพื่อมาช่วยเพื่อนๆของพวกเขาอีกครั้งเขาได้ทําการกระแทกไปที่คู่แฝดแต่มันก็ไม่แตกฟิตเลกเลยบอกว่าพิษพวกนี้ทุบยังไงก็ทุบไม่แตกเพราะถ้ามันยิ่งเย็นมันก็ยิ่งจะแข็งตัวฮีคับเลยปิ๊งไอเดียว่างั้นต้องทําให้มันร้อนเขาเลยเอาเจลของเพลิงโบรณะมาราดไปที่เพื่อนๆทุกคนทันทีที่ราดเสร็จเพลงโบรณะมันก็ได้บินกลับมาพอดีมันได้บินลงมาและกําลังจะข้าไปที่ฟิตเลกแต่ฮีคับก็ได้บินมาเพื่อหลอกล่อให้มันบินตามไปนะครับและฮีครับเขาก็ได้บินลงมาโฉบเพื่อทําการจุดไฟที่เจทําให้้ตอนนีพวก กองและเพื่อนๆของเขาหลุดออกมาได้สําเร็จจังหวะน,นั้นฮิครับยังพบว่ายังมีลูกของกลองอาสนีติดกับดักอยู่หนึ่งตัวเขาเลยสั่งให้สนอดเราช่วยกลองอาสนีส่วนเขาจะไปจัดก,การเพลงมรณะฮิครับและเคียวขุดได้บินล่อให้เพลงมรณะบินตามเข้าไปในถ้ำแต่เคียวขุดนั้นรวดเร็วและคล่องตัวกว่าเจ้าเพลงมรณะมันเลยตามไม่ทันเคียวขุดก็ได้เลี้ยวกับและบินออกมาจากถ้ำทันทีส่วนเจ้ากลองอาสนีที่รออยู่ปากถา้ำมันก็ได้ปล่อยพลังไปปิดปากถ้ำเอาไว้เพื่อความมั่นใจเจ้าเคียวขุดมันก็ได้ยิงซ้ำไปอีกรอบทำให้ตอนนี้เพลงมรณะันโดง ในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยและพวกเพื่อนของฮีครับก็ได้บินมาพร้อมกับลูกของกรองอัศนีนะครับมันก็ได้บินไปหาลูกมันทันทีด้วยความดีใจแล้วพวกของฮีครับก็บินออกมาจากเกาะนั้นแล้วก็พากันเดินทางต่อแอตติกเธอก็ได้ออกความคิดเห็นว่าพวกเขาต้องมีเกาะเพื่อสร้างฐานทัพเพราะว่าตอนนี้พวกเขาบินมาไกลจากเกาะเบิกมากพอสมควรพวกเขาจึงพากันออกตามหาเกาะที่เหมาะสมเพื่อสร้างเป็นฐานทัพทันทีหลังจากที่พวกของฮีครับออกมาจากเกาะของเพลงมรณะได้แล้วพวกเขาก็ตามหาเกาะเพื่อที่จะทําเป็นฐานทัพทันทีพวก เขาบินตามหาอยู่หลายเกาะจนในที่สุดพวกเขาก็ค้นพบเกาะที่เหมาะสมแล้วเพราะภูมิทัศน์ที่นี่เป็นแนวของภูเขามันสามารถใช้ป้องกันภัยได้พวกเขาจึงบินลงไปเพื่อสำรวจมันและคืนนี้พวกเขาจะค้างแรมกันที่นี่สนทเ้าเขาก็ได้ออกแบบฐานทัพเป็นตัวย่อชื่อของเขาเองนะครับแต่ว่าฟิตเลคเขาต้องการฐานทัพที่มีที่พักผ่อนเพื่อเอาไว้ผ่อนคลายหลังจากการทำงานหนักมาทั้งวันแต่ว่าคู่แฝดนั้นพวกเขาต้องการหลุมหมูป่าเมื่อฮีครัรบเห็นว่าเพื่อนๆนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันเขาเลยบอกว่างั้นเรามาออกแบบฐานทัพในวันพรุ่งนี้ แต่ตอนนี้เราต้องไปหาอุปกรณ์มาตั้งแคมป์เพื่อค้างคืนก่อนและในกลางดึกคืนนั้นทรัพนัดเขาก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นเนื่องจากเขาได้ยินเสียงปแปลกๆที่ดังมาจากในป่าแต่ว่าทุกคนนั้นหลับหมดแล้วเขาจึงตัดสินใจเดินไปตามเสียงนั้นคนเดียวและมันมีเงาอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องตกใจและเสียงที่เขาตกใจที่แท้มันก็คือไก่แต่พอหันหลังมาเขาก็เจอกับมังกรขนาดใหญ่เขาจึงรีวิ่งออกมาจากป่าทันทีและมาบอกกับพวกเพื่อนว่าเขาเจอมังกรตัวใหญ่แต่ว่าฮิครับเขาขอไปดูเพื่อความแน่ใจก่อนแต่ ตัวเดียวเ,เพื่อนๆเลยคิดว่าเขาคงตาฝาดไปเองพร้อมกับเดินกลับไปนอนพอถึงตอนเช้าของอ e ีวันทุกคนก็เริ่มออกแบบฐานทัพแต่ดูเหมือนว่าความเห็นของแต่ละคนนั้นจะไม่ตรงกันอีกแล้วพี่ครับเลยบอกว่าจะให้ทุกคนนั้นออกแบบตามที่ตัวเองชอบแล้วค่อยออามาโหวตกันทีหลังว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะแต่ดูเหมือนว่าแผนนี้มันจะไม่ได้ผลอยู่ดีส่วนทรัพนัดวันนี้เขาก็ได้ออกไปเพื่อตามหามังกรตัวใหญ่ที่เขาเห็นเมื่อคืนเพื่อพิสูจน์ว่าเขานั้นไม่ได้ตาฝาดแต่ว่ารับนัดคู่แฝดของเขาก็ยืนยันว่าทรัพ ได้พนันกันพร้อมกับออกไปตามหามังกรโดยมีฮิครับขอตามไปด้วยทันใดนั้นเองมังกรตัวใหญ่ก็ได้ปรากฏขึ้นต่อหน้าของพวกเขาและตอนนี้มันกําลังบินไปทางแคมป์ของพวกฮีครับคู่แฝดเลยรีบบินตามมันไปทันทีแต่ทันใดนั้นมังกรตัวใหญ่มันก็ได้บินหันกลับมาเผชิญหน้ากับคู่แฝดผู้แฝดเลยได้บินชนมันทันทีแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่มังกรตัวใหญ่แท้จริงแล้วมันคือมังกรตัวเล็กที่บินรวมกันเป็นฝูงโดยมีเจ้ามังกรตัวสีขาวเป็นจ่าฝูงและทันใดนั้นคู่แฝดก็ได้ทําการจับตัวมังกรจ่า ขงออกมาทําให้เหล่ามังกรตัวเล็กที่เหลือพากันบินแตกกระจัดกระจายไปคนละทิศละทางและพวกของฮีครับก็ตั้งชื่อให้มันว่าราตีขาวและทันใดนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงดังมาจากในป่าฮีคับเลยพากันบินขึ้นไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอไปถึงพวกเขาก็เจอกับมังกรตัวใหญ่ที่กําลังบินแล้งับพวกมังกรตัวเล็กอยู่ฮีคับเลยตัดสินใจจะเข้าไปช่วยพวกมังกรตัวเล็กและพวกเจ้ามังกรตัวใหญ่นั้นพวกมันสามารถล่องหนได้ด้วยแต่ดูเหมือนว่ามังกรล่องหนพวกนี้มันจะยกขยงมาเยอะเกินดูไปแล้วพวกของฮีคับคงต้านไม่ไหว ฟิตเลก,ก็บอกว่าที่มังกรตัวเล็กบินรวมกันให้ดูเหมือนมังกรตัวใหญ่ก็เพื่อเป็น,นกลไกลการป้องกันตัวจากมังกรล่องหนพวกนี้นี่เองฮีครับเลยจะกลับไปปล่อยราตีขาวออกมาและให้พวกเพื่อนๆต้านมังกรพวกนี้ไว้ก่อนพอมาถึงฮิครับก็รีบปล่อยราตีขาวมันก็รีบบินไปหาเพื่อนๆเพื่อรวมกลุ่มมันทําให้พวกมังกรล่องหนกลัวแล้วก็บินหนีไปเช้าของอีกวันฮิครับก็ได้ออกแบบฐานทัพใหม่โดยเขาได้ไอเดียมาจากราตีขาวโดยฮิครับเขาได้รวบรวมเอาไอเดียของทุกคนมารวมกันเพื่อสร้างเป็นฐานทัพเดียว โดยตั้งชื่อว่าริมผามังกรและทุกคนก็เห็นด้วยนะครับหลังจากนั้นเขาก็เริ่มสร้างฐานทัพทันทีโดยให้แต่ละคนสร้างฐานทัพของตัวเองในแต่ละจุดและตรงหน้าด่านอีกหนึ่งจุดเพื่อเอาไว้ให้ราตีขาวเพื่อจะได้เอาไว้ป้องกันภัยจากพวกมังกรล่องหนและพวกราตีขาวก็ได้ทําการขอบคุณพวกของฮีครับโดยการบินรวมตัวกันเป็นรูปของเขี้ยวกุดและดูเหมือนว่าเจ้าเขี้ยวกุดมันจะชอบใจมากนะครับตัดมาที่จอมโจรดารเกอร์ตอนนี้มันก็ได้มากู้สร้างเรือลิปเปอร์นะครับเพื่อรวบรวมเอาอุปกรณ์การจับมังกรที่อยู่ในเรรือจนค ก็ยังเหลืออยู่ชิ้นหนึ่งที่มันอยากได้นั่นก็คือเนตรมังกรส่วนฮิกับตอนนี้เขาก็เริ่มรู้วิธีการใช้งานเนตรมังกรบ้างแล้วทันใดนั้นแอทริกก็ได้วิ่งเข้ามาเพื่อที่จะบอกว่าเราเกิดปัญหาแล้วแต่ยังไม่ทันจะบอกเจ้าตัวปัญหานั้นก็บินมาถึงพอดีและเด็กผู้ชายคนนี้เขามีชื่อว่ากุสตาฟซึ่งเขาก็คือรุ่นน้องของฮิกับที่อยู่เบิร์กเหมือนกันและดูเหมือนว่าเพื่อนๆของฮิกับจะไม่ชอบกุสตาฟสักคนเลยนะครับรวมไปถึงเจ้าเขี้ยวกุดด้วยทันทีที่กูสตาาถึงเเก็เริ่มสแสดงความมมมโกกหนทททััีเเลยถาาาาาุไปว่จ้า ทีกุสตาฟเลยบอกว่าเมื่อก่อนฮิตครับเคยให้สัญญากับเขาว่าเมื่อเขาพร้อมแล้วฮิตครับจะสอนให้เขาเป็นนักขี่มังกรในเมื่อฮิตครับเคยสัญญาไปแล้วเขาจึงต้องยอมให้กูสตาฟนั้นอยู่ที่ริมผามังกรไปก่อนแต่ว่าช่วงนี้ฮิตครับเขาไม่ค่อยว่างเพราะตอนนี้เขากําลังศึกษาเนตมังกรอ,อยู่เขาเลยฝากให้อทริกช่วยฝึกกูสตาฟแทนแต่พอกูสตาฟมาเริ่มฝึกกับแอทริกเขาก็ไม่ตั้งใจฝึกนะครับแถมยังแอบรักอทริกอีกตั้งหากอทริกเลยทนไม่ไหวเลยพากุสตาฟมาฝากไว้กับคู่แฝดแต่กูสตา,รก,สรากร,รีรกนที โดยการทมลุมหมูป่าของคู่แฝดมันส่งผลให้หัวใจของทรัพนัดนั้นแทบแตกสลายคู่แฝดเลยพากุสตาฟมาฝึกสมาธิกับฟิตเล็กแต่มังกรของกุสตาฟก็ได้ทําการเผาต้นไม้ประดับของฟิทเล็กจนเสียหายไปอีกและกุสตาฟยังไปก่อวิรกรรมกับสนอดเลาด้วยสนอดเลาก็หมดความอดทนกับกุสตาฟเขาเลยพามาหาฮิกับแต่ว่าตอนนี้ฮิกับไม่อยู่กุสตาฟเลยเอาสมบัติของฮิกับมาเล่นและมันก็ตามมาด้วยหายนะอีกครั้งเพราะหางเทียมของเจ้าเคียวกุดตอนนี้โดนไฟไหม้เสียหายแต่มันก็ทําให้พลังไฟมันส่องมาโดนเน็มังก กูสตาร์เลยคิดว่ามันคือแผนที่ของสมบัติเขาเลยขโมยเนตรมังกรออกมาเพื่อไปตามหาเกาะสมบัติทันทีและพอกูสตาร์มาถึงถ้ำทันทีที่เขาก้าวขาเข้าไปในถ้ำมันก็ได้ถล่มลงมาแต่โชคดีที่ฮิคาบเขาตามมาและสามารถช่วยกูสตาร์ไว้ได้ทันพอมาถึงริมผามังกรฮิคาร์บก็ได้มาตำหนิกูสตาร์ชุดใหญ่พร้อมบอกไปว่าถ้าหากเนตมังกรมันตกไปอยู่ในมือของจอมโจรดากเกอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นฮิคาร์บเขายังบอกกูสตาร์อีกว่าเขายังมีความรับผิดชอบไม่พอยังอ่อนหัดและไม่น่าไว้วางใจที่จะมาเป็นนักขีมง กับพวกเราและแน่นอนมันทําให้กุสตาน,นั้นน้อยใจนะครับในกลางดึกคืนนั้นเองเขาจึงแอบหนีออกมาจากริมผามังกรแต่ว่าในระหว่างทางกลับเขาก็โดนจับได้โดยลูกน้องของจอมโจรดาร์เกอร์แต่ดาร์เกอร์ก็ได้สั่งให้ลูกน้องโยนกุสตาฟให้ปลาไหลกินเพราะว่าเขาไม่ใช่ทีมนักขี่มังกรของฮีครับแต่กุสตาฟก็ได้บอกไปว่าเขารู้จักฮีครับและสามารถเอาเนตรมังกรมาให้ดาร์เกอร์ได้ดาร์เกอร์เลยถามไปว่าอะไรคือเนตรมังกรกุสตาฟเลยชี้ไปที่รูปแล้วบอกว่าเจ้าสิ่งนั้นมันคือเนตรมังกรมันทําให้จอมโ เพิ่มขึ้นไปอีกเขาจึงทําการเลี้ยงดูปูเสือกุสตาฟเป็นอย่างดีส่วนพวกฮิคับตอนนี้พวกเขาก็พากันตามหากุสตาฟจนทั่วเกาะแต่ก็ไม่เจอทันใดนั้นมังกรของกูสตาฟก็ได้บินมาตัวเดียวพร้อมกับจดหมายของดาเกอร์ในจดหมายเขียนว่าให้ฮิคับเอาเนตมังกรมาแลกกับตัวของกูสตาฟแต่มีข้อแม้ว่าฮิคับต้องมาคนเดียวมันทําให้ฮิคับไม่มีทางเลือกจึงยอมทําตามข้อตกลงของดาเกอร์พอมาถึงฮิคับก็ส่งเนตมังกรให้กับดาเกอร์ทันทีแต่กุสตาฟเขาไม่ยอมกลับไปพร้อมกับฮิคับนะครับแถมยังบอกอีกว่าคนพวกี้้ตอ ค่าดีกว่าพวกเจ้าอีกข้าจะออกไปตามหาสมบัติกับจอมโจรดาร์เกอร์มันทําให้ฮิคาั์ถึงกับพูดไม่ออกก่อนจะกับฮิคาั์ก็ได้พูดทิ้งท้ายว่าแล้วเจ้าจะเสียใจกูสตาฟพ,พร้อมกับบินกลับไปส่วนดาร์เกอร์เองเขาก็ไม่คิดจะเก็บกูสตาฟไว้นะครับเขาได้ไปสั่มใส่หูลูกน้องว่าทันทีที่ได้สมบัติเขาจะจัดการกูสตาฟทันทีหลังจากนั้นเขาก็พาดาร์เกอร์ไปหาสมบัติในถ้ำตามแผนที่ที่อยู่บนเนตรบางกอแต่กุสตาฟเขาก็รู้ตัวนะครับว่าดาร์เกอร์จะหักหลังเขาเขาเลย และคนที่มาช่วยกูสตาร์ฟอีกทีนั้นก็คือฮิคับและเขี่ยวกูดฮิคับบอกให้ดาร์เกอร์ส่งเนตรมังกรมาแต่ว่าด้วยความฉลาดของดาร์เกอร์มัเลยนเนตรมังกรลงไปในเหวแล้วมันก็รีบหนีทันทีส่วนกูสตาร์ฟเขาก็ได้ตนตามเนตรมังกรลงไปฮิกับก็ไม่รอชารีบบินลงไปเพื่อช่วยกูสตาร์ฟและขอเขี่ยมังกรของกูสตาร์ฟก็ได้บินมาช่วยกูสตาร์ฟไว้ทันเวลาพอดีนะครับและในขณะที่พวกเขากําลังหาทางออกไปจากถ้ำฮิคับก็เหลือไปเห็นกล่องสมบัติพอดีเขาเลยไปหยิบมันกลับไปด้วยหลังจากเหตุการณ์ุกกกกออย่าางงงสงบลตเข็ขััว บ้านที่เบิกเพราะเขานี้ออกจากบ้านมา3วันแล้วและเขากลัวแม่จะด่าและสิ่งของที่อยู่ในกล่องสมบัติมันก็คือเลนที่เอาไว้ใส่เนตรบางกรแต่ว่าก่อนหน้านั้นพวกของฮิกครับเคยไปสำรวจถ้ำนั้นมาแล้วแต่พวกเขาก็ไม่เจออะไรอัทริกเลยได้พูดขึ้นมาว่าเราไม่มีทางเจอสิ่งนี้ถ้าไม่มีกูสตาฟแล้วทุกคนก็โบกมือให้กูสตาฟเพื่อแสดงความขอบคุณนะครับต่อมาฟิตลิกเขาก็ได้ทําการเปลี่ยนเลนของเนตรบางกรมันทําให้เขาค้นพบความลับของเนตรบางกรเพิ่มอีกและภาพก็ได้ตัดมาที่ชาวเบิกสองคนที่ออกเรือหาปลาอยู่กลางทะ แต่พวกเขาก็บังเอิญมาเจอกับมังกรที่เข้าจมตีเรืออีกลำอย่างบ้าคลั่งส่วนพวกของฮีครับก็พากันกลับมาที่เบิร์กเพื่อมาเอาสิ่งของที่จําเป็นไปใช้ที่ริมผามังกรทันใดนั้นสโตอิกพ่อของฮีครับก็ได้เดินมาพร้อมกับชาวประมงสองคนนั้นเพื่อมาถามพวกของฮีครับว่าใครเป็นคนขี่มังกรไปจมเรือเมื่อเชา้านี้เพราะว่าภายในแถบนี้ไม่มีใครที่ขี่มังกรอ,อีกนอกจากพวกของฮีครับฮีครับก็ได้บอกพ่อว่าพวกเราอยู่ด้วยกันตลอดเช้าเลยไม่มีใครไปจมเรือได้หรอกสโตอิกก็พูดทิ้งท้ายก่อนไปว่าถ้าไม่่ใชพวก เอางั้นพวกเราก็เจองานใหญ่แล้วแอตวิกก็ได้บอกว่าถ้างั้นก็เป็นนักขี่มังกรขาจรฮิกคับเขารู้สึกไม่ดีและเขาต้องหาว่านักขี่มังกรคนนี้เขาเป็นใครพวกเขาเลยมาสำรวจเรือที่เกิดเหตุและสันนิษฐานว่ามันอาจจะเป็นจอมโจรดาเกอร์ก็ได้เพราะว่าบางทีตอนนี้เขาอาจจะมีมังกรเป็นของตัวเองแล้วฟิตเลกก็ได้เรียกให้ฮิคับมาดูร่องรอยการโจมตีพร้อมบอกไปว่ามังกรตัวนี้ต้องมีพละงกำลังที่มหาศาลและสมบัติภายในเรือก็โดนขโมยไปหมดและคู่แฝดเขาก็เจอเบาะแสเป็นคนแรกและสิ่งนั้นมันก็คือหนามแหลมของมังกร ฟิดเล็กเลยฟันธงว่ามันต้องเป็นมังกรพันหนามแหลมอย่างแน่นอนและฮิกับเขารู้ว่าจะหามังกรได้ยังไงเพราะถ้าเจอมังกรแล้วก็ต้องเจอนักคีหลังจากนั้นฟิลเล็กก็มาถามลักษณะของมังกรกับชาวประมงคนที่เห็นเหตุการณ์เพื่อสเกตภาพของมังกรตัวนั้นและเจ้ามังกรตัวนั้นมันก็มีหนามแหลมมันต้องเป็นสายพันเดียวกันกับมังกรของแอตริกฮิกับเลยใช้พลังของหนามแหลมเพื่อส่องเนตรมังกรและค้นหามังกรสายพันนี้จนในที่สุดพวกเขาก็เจอและมังกรตัวนี้มันคือพันหัวดคมมีดนั่นเองและฟิลเล็กเขาก็ได้ออ่านข้ม ของมังกรสายพันธุ์นี้เพราะว่ามันมีเขาคนเดียวที่อ่านภาษานี้ออกฟิลเล็กบอกว่ามังกรสายพันธุ์นี้ชอบกินทากทะเลฮิคาบเลยบอกว่างั้นเราไปหามังกรตัวนี้ตรงที่มีทากทะเลชุกชุมกันเถอะหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เดินทางมาที่เกาะที่มีทากทะเลชุกชุมที่สุดแต่พอมาถึงก็เจอแต่ร่องรอยของการตั้งแคมป์ฮิคาบจึงบอกให้เป็นเพื่อนแยกกันค้นหาให้ทั่วเกาะหลังจากที่พวกเขาแยกกันแล้วฟิลเล็กเขาก็โดนหดคมมีดจูโจมเป็นคนแรกตามมาด้วยจูโจมคู่แฝดส่วนแอตติกเธอก็โดนหลอกล่อให้เข้้าาไปปปแลววหดดคมมีกก็ิ ขังเธอไว้ข้างในตามมาด้วยสนอดเหาที่โดนเล่นงานหลังจากนั้นไม่นานเคียวกุดก็ได้มาเจอกับหวดคมมีดแบบจังๆในขณะที่มันกําลังซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่แต่มันก็หันมาเจอฮีคับก่อนนะครับมันเลยบินหนีไปเจ้าเคียวกุดไม่รอช้าก็บินตามไปแบบกระชั้นชิดทันใดนั้นหวดคมมีดมันก็ได้ไปถอนต้นไม้พร้อมกับบินสวนทางพุ่งเข้ามาหาฮีคับตามมาด้วยต้นไม้ที่พวกมันคว้างมาแต่ว่าเคียวกุดก็สามารถปล่อยพลังใส่ต้นไม้จนระเบิดและเคียวกุดก็บินตามมันแบบไม่เลิกนะครับจนในที่สุดเคียวกุดก็สามารถจุดมันได้สาเร็จและนนัักกขีมรค ก็คือเฮเธอร์ซึ่งฮีครับก็รู้จักเธอนะครับหลังจากนั้นพวกของแอตฟิกก็มาโวยวายนะครับที่โดนเฮเธอร์เล่นงานเธอเลยบอกว่าเธอสร้างศัตรูไว้มากมายเลยไม่อยากให้พวกของฮีครับเข้ามาเกี่ยวเพราะกลัวว่าจะได้รับอันตรายไปด้วยฮีครับก็บอกไปว่าเจ้าไม่ต้องสู้คนเดียวพวกเราสามารถช่วยเธอได้นะพร้อมกับบอกไปว่าพวกเรามีฐานทัพทำไมเธอไม่ลองตามไปดูล่ะมีอะไรจะได้ปรึกษากันไงเฮเธอร์ <H ater S 2> เลยตามพวกของฮีครับกลับมาที่ริมผามังกอฮีครับก็ไม่รอชา้าพยายามถามเฮเธอร์ว่าเธอไปจมเรือพวกนั้นทําไม ต่เฮเธอร์เธอก็ไม่ยอมบอกและภายในกลางดึกคืนนั้นเฮเธอร์เธอก็ได้แอบออกไปจากริมผามังกรส่วนฮิคับเขาก็ซุ่มดูอยู่เพื่อตามเฮเธอร์ไปและเขาต้องรู้ให้ได้ว่าเฮเธอร์เธอกำลังทำอะไรอยู่ฮิกับได้บินตามเฮเธอร์มาจนมาถึงเรือของโยฮานเฮเธอร์เธอได้มาที่เรือของโยฮานเพื่อทำข้อตกลงอะไรบางอย่างหลังจากที่เฮเธอร์กลับไปแล้วฮิคับเขาก็ได้ไปเค้นถามความจริงจากโยฮานนะครับแต่ตอนแรกโยฮานเขาไม่ยอมบอกฮิกับเลยบอกว่างั้นเขาจะให้พ่อเขามาถามแทนด้วยความกลัวสโตอีกโยฮานเลยยอมบอกความจริงว่า ที่เธอโจมตีเรือของพวกโจรสลัดนั้นเพราะครอบครัวและหมู่บ้านของเธอโดนพวกโจรสลัดพ้นและฆ่าตายเธอจึงพ้นพวกมันแล้วเอาไปแจกใจคืนให้กับประชาชนที่โดนพ้นมาฮีครับเลยถามต่อไปว่าแล้วตอนนี้เธอกําลังจะไปที่ไหนโยฮานเลยบอกว่าเจ้าต้องถามข้าว่าเธอกําลังตามล่าใครต่างหากตัดมาที่เฮเธอร์ตอนนี้เธอก็มาถึงเรือของโจรสลัดแล้วและโจรคนนั้นที่เฮเธอร์เธอตามล่านั้นก็คือจอมโจรดาร์กร์นั่นเองแต่ว่าตอนนี้ดาร์กร์มันมีอุปกรณ์จับมังกรที่เอามาจากเรือริปเปอร์เฮเธอร์และมังกรของเธอจึงโดนจับแบบงา ได้แต่โชคดีที่ฮิคับบินมาถึงพอดีฮิคับสั่งให้เคียวกุดยิงไปที่โซ่เพื่อช่วยเฮเธอแต่ดูมันว่าพลังของเจ้าเคียวกุดนั้นทำอะไรโซ่ไม่ได้เลยเพราะว่ามันคือโซ่กันไฟมังกรฮิคับเลยคิดหาวิธีใหม่โดยการทำลายที่สาวโซ่แทนทำให้ตอนนี้เฮเธอเธอสามารถดูดออกมาได้อย่างปลอดภัยฮิคับจึงชวนเธอกลับไปที่ผามังกรก่อนพร้อมบอกไปว่าเธอไม่สามารถชนะจอมโจรดาร์เกอร์คนเดียวได้หรอกนอกจากเธอจะแพ้แล้วเธออาจจะสูญเสียมังกรของเธอด้วยเฮเธอเลยยอมบินกลับมาพร้อมกับฮิคับฮิคับก็ได้บอก บอกว่าโยฮันบอกเข้ามาว่าดาเกอร์ฆ่าและเผาครอบครัวของเธอฉันเสียใจด้วยนะเฮเธอเธอจึงยอมเล่าให้ฮิคับฟังว่าเธอถูกแยกออกมาจากครอบครัวที่แท้จริงของเธอซึ่งตอนนั้นเธอยังเด็กอยู่และเธอก็ไม่สามารถจําหน้าพ่อของเธอได้เธอจําได้แต่มือของพ่อเธอเท่านั้นและพ่อก็ได้มอบแตรนี้ให้เธอเธอเลยเก็บมันไว้กับตัวตลอดเวลาเพราะมันคือสมบัติชิ้นเดียวที่พ่อเธอมอบไว้ให้พอมาถึงริมผามังกอนเฮเธอก็บอกว่าจะพักอยู่ที่นี่สักพักส่วนเรื่องดาเกอร์ค่อยวางแผนกันใหม่หลังจากนั้นแอตริกก็ เฮเธอร์ไปซ้อมอาวุธตามภาษาผู้สาวและพวกเธอก็ได้คุยกันเรื่องความรักแอตริกถามเฮเธอร์ว่าสเปคของเธอเป็นยังไงเลยเฮเธอร์เธอก็ได้บอกว่าเธอชอบฟิตเลกเพราะว่าเขาเป็นคนที่ฉลาดมันทําให้แอตริกถึงกับโล่งใจเลยนะครับเพราะว่าเธอไม่ได้ชอบฮิคับและในระหว่างนั้นพวกเธอก็เจอกับโยฮานและโยฮานก็ได้บอกกับเฮเทอร์ว่าตอนนี้จอมโจรดารเกอร์พวกมันกําลังจะไปซื้อกําลังกองโจรพร้อมกับเรือใหม่ที่มีอุปกรณ์จับบังกรที่ทันสมัยและหลังจากนั้นพวกเราก็จะตามตัวเขาได้ยากขึ้นแต่ตอนนี้เขากําลังเดินทางอยู่และ มันเป็นโอกาสเดียวที่เราจะหยุดยั้งเขาได้ส่วนฮิกับตอนนี้เขาก็บังเอิญไปเจอแตรของเฮเธอร์นะครับซึ่งมันก็มีสัญ,ญลักษณ์ของหัวหน้าเผ่าสลักอยู่ที่แตรนั้นด้วยแต่ว่าสัญ,ญลักษณ์นั้นมันคือสัญ,ญลักษณ์ของสโตอีกพ่อของฮิกับฮิกับไม่อรอช้ารีบบินกลับมาที่เบิร์กทันทีเพื่อที่จะมาถามพ่อของเขาว่าไอ้แตรนี้มันคืออะไรกันแน่ส่วนเฮเธอร์ตอนนี้เธอก็กลับมาชวนพวกของฮิรับเพื่อไปหยุดยั้งจอมโจรดากเกอร์ด้วยกันแต่เพื่อนๆของฮิรับบอกว่าต้องรอฮิกับกลับมาก่อนแต่เฮเธอร์เธอก็ไได้้บออกกววกวว่่่าาาพเเรมมีีลลแนทจ ดนดาเกอร์จะได้กองทัพเรือที่มีอุปกรณ์จับมังกรที่ทันสมัยหลังจากนั้นพวกเราจะสู้เขาไม่ได้อีกเลยถึงแม้เธอจะพูดยังไงก็ไม่มีใครไปกับเธอด้วยนะครับเธอเลยตัดสินใจไปสู้กับดาเกอร์คนเดียวตัดมาที่ฮิกค,ครับเขาบอกกับสโตอิกว่าตแตรนี้พ่อของเฮเธอร์ให้มาแต่มันมีสัญลักษณ์ท่านอยู่ท่านปิดบังอะไรข้าหรือเปล่าหรือว่าความจริงแล้วข้ามีน้องสาวกันแนะ่สโตอิกเลยยอมพูดความจริงให้กับฮิกค,ครับฟังนะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่เฮเธอร์ตอนนี้พวกของแอตติกก็เปลี่ยนใจและยินดดีีีททท่่่่จจะะะมาาชวยเเธออแลกนนิง ทริกก็ได้เอาแผนที่มาปักไว้ที่ผนังเพื่อให้ฮิกับกลับมาแล้วก็ตามพวกเขาไปในขณะที่พวกเขาเดินทางมาถึงเรือของดาเกอร์แล้วมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับฮิกับที่กลับมาถึงริมผามังกรพอดีพวกเขาได้ให้มังกร3ตัวบินหลอกล่อดาเกอร์เอาไว้ส่วนเฮเทอร์เรอัลทิฟพวกเขาก็แอบขึ้นเรือมาจากทางด้านหลังพร้อมกับเข้าจัดการลูกน้องของดาเกอร์ไปทีละคนทําให้ตอนนี้เธอสามารถจับตัวดาเกอร์ได้แล้วพร้อมกับมัดตัวดาเกอร์ไว้ด้วยโซ่และเธอก็ได้สั่งให้มังกรของเธอน,นั้นสังหารดารเกอร์ทันทีแต่ฮิกับก็ได้บินมา จังหวะได้ทันเวลาพอดีนะครับพร้อมกับอธิบายให้เฮเธอร์ฟังว่าแตรนี้มันมีสัญลักษณ์ของพ่อข้าอยู่และพ่อข้าได้มอบให้กับหัวหน้าเผ่าเบอร์เซอร์เกอร์ออสฟอร์ไว้เมื่อหลายปีที่แล้วเพื่อเป็นของขวัญที่หัวหน้าเผ่าออสฟอร์นั้นมีลูกสาวและเฮเธอร์เธอก็คือเด็กหญิงคนนั้นเธอคือลูกสาวของออสฟอร์ออสฟอร์คือพ่อของเธอและออสฟอร์ยังเป็นพ่อของดาร์เกอร์ด้วยมันทําให้เฮเธอร์และดาร์เกอร์ถึงกับตกใจว่าที่แท้ดาร์เกอร์ก็คือพี่ชายแท้ๆของเฮเธอร์นั่นเองและทััันนนใดด้้กกกอออองงงําาลเรืข์็ไม ส่วนตัวของดาเกอร์ก็ชวนให้น้องสาวมาอยู่ด้วยกันเพื่อสร้างกองกําลังโจรสลัดให้ยิ่งใหญ่แต่เธอก็ไม่เอาด้วยนะครับพร้อมกับกระโดดขึ้นมังกรแล้วก็บินหนีไปตามมาด้วยพวกของฮีครับแต่ว่าก่อนจะไปพวกของฮีครับก็ได้ทําการจมเรือของดาเกอร์ก่อนแล้วพวกเขาก็พากันกลับไปที่ฐานทัพและหลังจากที่รู้ความจริงแล้วพี่เธอเธอก็ขอตัวออกไปจากริมพามังกรเพราะว่าเธอต้องไปทําอะไรอีกหลายอย่างมันทําให้แอตริกเธอใจหายนะครับพอพวกเธอเพิ่งได้เป็นเพื่อนสนิทกันและต้องมาจากกันฮีครับก็ได้พูดปลอบใจแอตริกไปว่า ว่าาเสียใจด้วยนะที่เจ้าเสียเพื่อนไปแต่แอตริกก็ได้บอกกับฮิค,คับไปว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะข้าก็มีเจ้าอยู่นี่ไงพร้อมกับกอดคอคองฮิคับและหนังก็ได้จบลงผิดพลาดประการใดผมก็ขออาภาัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix The ต t e r และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ